รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางออกร่วมแรงร่วมใจค้นหาต้องเจอคำตอบใช้แก้ไขได้ไหมอยากรู้ต้องทดสอบและด้านหลังนะคะก็คือแหลมพรหมเทพค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะจังหวัดภูเก็ตนะคะมีทรัพยากรทางทะเลมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วก็มีอาหารที่อร่อยถูกปากเนี่ยเยอะแยะมากเลยนะคะที่สำคัญนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะก็คือเรื่องของของฝากก็คือน้ำพริกอย่างเช่นน้ำพริกกุ้งเสียบค่ะสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าแล้วน้ำพริกเนี่ยเกี่ยวข้องอย่างไรกับเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถ้าอย่างนั้นไปดูกันเลยค่ะมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีภูเก็ตเป็นเกาะกลางทะเลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นจังหวัดเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติที่สวยงามแหล่งประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำจึงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นแหลมพรหมเทพอนุสาวรีย์เท้าเทพกษัตริย์เท้าศรีสุนทรวัดฉลองและชายหาดที่ขาวสะอาดที่ไม่ว่าช่วงไหนของปีก็จะมีผู้คนแวะมาพักผ่อนเล่นน้ำกันอยู่เสมอและเมื่อมาเที่ยวแล้วสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับสถานที่ท่องเที่ยวก็คือร้านขายของฝากที่ไม่ว่าไปที่ไหนก็จะพบเห็นอยู่เสมอซึ่งที่ภูเก็ตนั้นอาหารอย่างน้ำพริกก็ได้รับความนิยมซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านไปฝากคนที่ไม่ได้มาด้วยกันหรืออาจจะเก็บไว้รับประทานเองที่บ้านยามที่เราคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เราเคยไปโดยน้ำพริกเป็นอาหารไทยประเภทเครื่องจิ้มชนิดหนึ่งที่จะรับประทานคู่กันกับผักโดยมีส่วนประกอบสำคัญก็คือพริกที่ต้องตำให้ละเอียดว่าแต่ภูเก็ตนี้จะมีน้ำพริกอะไรที่เป็นของฝากบ้างนั้นเราตามพิธีกรของเราไปดูกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมคะที่ร้านขายของฝากแห่งนี้นะคะเขาก็มีซุ้มตำน้ำพริกสดๆไว้ให้ลองชิมด้วยล่ะค่ะส่วนเองนี่นะคะเรื่องการบ้านการเรือนเนี่ยต้องบอกว่าก็ไม่ใช่ย่อยเลยค่ะอยู่บ้านนะคะเข้าครัวเป็นประจำเลยค่ะเข้าไปทำความสะอาดครัวนะคะแต่วันนี้ค่ะเราจะมาลองตำน้ำพริกสดๆกันเลยค่ะเอ็นว่าแต่มีอะไรบ้างเดี๋ยวขอดูก่อนง่ายๆเลยค่ะนี่พริกสดๆเลยนี่ค่ะหอมมากเลยค่ะอุ้ยลูกค้ามาแล้วค่ะรับน้ำพริกสดสดไหมคะทำอะไรในร้านผมครับอุ้ยเอาเจ้าของมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหวันนี้มาขออนุญาตตำน้ำพริกสดๆเลยนะคะที่นี่ดีจังเลยค่ะมีซุ้มให้ตำน้ำพริกสดแล้วก็คนที่เข้ามาเนี่ยก็ได้ชิมสดๆด้วยนั่นเองว่าแต่ที่นี่ค่ะมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะก็มีประเภทปลาแพะกุ้งกุ้งแปรรูปรสชาติของไทยต้มยำกุ้งกรอบโอ้โหกุ้งเสียบสามรสโอ้โหปลาก็ปลาข้าวสารแปรรูปนะฮะรสชาติวาซาบิโชยุต้มยำรสธรรมชาติเยอะมากเลยนะคะแล้วก็
น้ำพริกนะฮะจะมีพริกกุ้งเสียน้ำพริกลงเรือกุ้งมะขามกุ้งนะครับแล้วก็แกงไตปลาโอ้โหแต่ว่ามีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับขนมอีกฮะโอ้มีเยอะมากเลยนะคะว่าแต่ว่าเจ้าของร้านน้ำพริกทำไมถึงหนุ่มหล่ออย่างนี้ล่ะคะครับพอดีแม่ยายผมเขาเป็นเจ้าของก็เลยมีสูตรอร่อยๆไว้ให้กับลูกค้านั่นเองนะคะเอแล้วอย่างน้ำพริกเนี่ยนะคะที่เราตำสดๆแบบนี้ค่ะสามารถอยู่ได้กี่วันนะคะโดยทางร้านเนี่ยใช้กับวิธีเรื่องของตัวรูปแบบกับบรรจุฮะปกติธรรมดาแบบนี้หรือเปล่าคะใช้ใส่ถุงลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นถุงที่เก็บอากาศให้เข้าออกถ้าในปกติเนี่ยอยู่ได้4วันระหว่างเดินทางก็ต้องเข้าตู้เย็นอยู่ได้ถึง4วันแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากนั้นไปประมาณสัก2เดือนเข้าตู้เย็นไม่ใช่2เดือนอะไรครับโอ้ยอยู่ได้นานเหมือนกันนะคะแบบนี้ก็มีน้ำพริกไว้ทานด้วยนะคะรสชาติก็เป็นรสชาติที่ยังคงเดิมค่ะหลายคนคงเคยมีร้านขายน้ำพริกที่ซื้อมาทานกันเป็นประจำเพราะติดใจในรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และความอร่อยถูกปากที่แต่ละร้านจะมีสูตรที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นน้ำพริกกุ้งเสียบที่ภูเก็ตแห่งนี้จะมีกุ้งเสียบผสมเข้ากับน้ำพริกกะปิซึ่งเป็นน้ำพริกที่พบได้เฉพาะในภาคใต้เท่านั้นแต่ทว่าน้ำพริกกะปินั้นมีอายุการเก็บรักษาที่ไม่ยาวนานแม้ทางร้านจะมีการปิดซองมาเป็นอย่างดีก็สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้เพียง2เดือนเท่านั้นการแปรรูปน้ำพริกเพื่อเก็บไว้รับประทานได้นานๆจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ร้านขายของฝากคิดและหากระบวนการผลิตที่จะช่วยให้เก็บรักษาสินค้าของตัวเองและให้กับลูกค้าว่าแต่ที่แห่งนี้จะมีน้ำพริกอะไรบ้างนั้นเราตามไปดูกันต่อเลยดีกว่าครับแล้วก็จะมีถ้าอยู่ให้นานเป็นหลายๆเดือนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้ซึ่งจะใช้กรรมวิธีการอบแห้งให้ได้อยู่ให้นานแล้วก็รสชาติก็ยังคงเดิมค่ะจากน้ำพริกสดๆเนี่ยแล้วก็เอามาอบแห้งก็จะได้อยู่ได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นด้วยใช่ไหมคะแล้ววิธีที่จะทำให้น้ำพริกเนี่ยอยู่ได้นานๆเลยเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างอะคะมีกรรมวิธีเรื่องของการแปรรูปการผลิตขั้นตอนต่างๆเรื่องของวัตถุดิบเรื่องของการบรรจุนะครับซึ่งตรงนี้เราโรงงานเรามีเทคนิคและขั้นตอนเราก็ไม่ใส่เรื่องของสารกันบูดอะไรต่างๆไม่ใส่เรื่องสารกันบูดเนี่ยกระบวนการการผลิตเป็นตัวกำหนดที่ให้คุณภาพตัวสินค้าเนี่ย อยู่ได้นานค่ะเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคนั่นเองนะคะเรื่องของบรรจุภัณฑ์ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันเอ๊ะว่าแต่คนก็เยอะนะคะแล้วในเรื่องของการผลิตเนี่ยเพียงพอไหมคะครับก็กำลังการผลิตปัจจุบันเนี่ยไม่เพียงพอด้วยเหตุที่ว่าคนในท้องถิ่นลูกคนละแวกอรมันเนี่ยเขาจะไปเข้าทำงานในโรงแรมมาตรฐานบริการเป็นส่วนใหญ่ก็เลยทำให้กำลังการผลิตเนี่ยค่อนข้างจำกัดนะครับอันนี้คือปัญหาปัจจัยหนึ่งที่ร้านเองโรงงานเองเนี่ยพยายามแก้ปัญหาอยู่ก็คือในเรื่องของคนนั่นเองใช่ไหมคะคนเป็นหลักก็คือว่าคนที่จะเข้ามาทำงานในส่วนนี้ก็อาจจะมีน้อยเพราะว่าที่ภูเก็ตแห่งนี้ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวคนก็มักจะไปทำงานบริการกันในเรื่องของกำลังคนนี้ก็น้อยอยู่แล้วเรื่องอื่นๆนะคะมีอะไรอีกบ้างก็มีปัญหาในเรื่องของตัวประจุตัวที่เป็นน้ำพริกคั่วน้ำพริกอบต่างๆเนี่ยมันมีกระบวนการการประจุที่ค่อนข้างช้าแล้วก็ทำใหล่าช้าอ๋อเพราะธรรมดาต้องใช้คนต้องใช้คนใช้คนในการตักใช่ตักแล้วก็ใส่แล้วก็ชั่งน้ำหนักใช่แล้วแบบนี้แม่นยำไหมคะความแม่นยำมันจะไม่ค่อยสม่ำเสมอนี่คือปัญหาปัจจัยที่ทำให้ให้ไปโรงงานต้องหาเครื่องมือเครื่องใช้เข้ามาในการที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ค่ะแล้วแบบนี้ค่ะทางโรงงานเองมีวิธีการแก้ไขปัญหายังไงคะก็พอดีทางอุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยเขาประสาน iTabโครงการ iTab ใช่ไหมคะจาก iTab เข้ามาทาง iTab A ก็ได้ประสานไปยังวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการตรงนี้ค่ะแล้ววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยเนี่ยเป็นเรื่องอะไรบ้างคะก็ในเรื่องของขั้นตอนการบรรจุแล้วก็การช่างต่างๆที่จะให้ได้มาตรฐานตรงนั้นซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้ก็คาดหวังว่าจะให้กระบวนการการผลิตเนี่ยมีความคล่องตัวขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็ไม่กังวลในเรื่องของแรงงานท้องถิ่น
ค่ะแม้ดีเลยนะคะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปพบเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาเทคโนโลยีของโครงการ iTab กันค่ะเดี๋ยวไปสอบถามกันนะคะว่าเมื่อเข้ามาที่โรงงานแห่งนี้แล้วจะมีวิธีการเก็บข้อมูลและให้ความช่วยเหลือต่อไปอย่างไรค่ะไปกันเลยค่ะเรื่องของแรงงานคนในการผลิตเนี่ยเป็นปัญหาสำหรับทุกๆที่เลยนะครับยิ่งภูเก็ตแหล่งท่องเที่ยวคนส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ในด้านของการท่องเที่ยวและงานบริการงานด้านนี้เลยไม่ค่อยมีคนทำกันว่าแต่เจ้าหน้าที่ ITA จะเข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการได้อย่างไรเราไปฟังคุณวัชรินทร์วิทยาวีรศักดิ์ที่ปรึกษาเทคโนโลยีโครงการ iTab กันดีกว่าครับคุณหลิงคะพอเราได้รับโจทย์จากผู้ประกอบการแล้วเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างคะค่ะขั้นตอนทั่วไปของการทำงานของ iTab นะคะหลังจากที่เราได้รับโจทย์จากผู้ประกอบการแล้วนะคะเราจะต้องเข้ามาสำรวจสถานที่จริงค่ะอย่างครั้งนี้นะคะหลังจากที่หนูได้รับโจทย์จากผู้ประกอบการนะคะเราพบว่าในส่วนของการทำงานตรงนี้เนี่ยทางผู้ประกอบการประสบปัญหามากเลยค่ะเกี่ยวกับขั้นตอนการบรรจุน้ำพริกอย่างที่เห็นตอนนี้นะคะจะพบว่าส่วนนี้เลยใช่ค่ะจะใช้แรงงานคนเป็นหลักในการบรรจุน้ำพริกนะคะซึ่งทำให้จะไม่สามารถขยายกำลังการผลิตได้นะคะถึงแม้จะมีความต้องการของตลาดมากก็ตามดังนั้นหลิงเลยต้องเข้ามาเก็บข้อมูลนะคะดูว่าตอนนี้กระบวนการทำงานเป็นอย่างไรบ้างอ๋ออย่างเช่นตอนนี้ที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือว่าจะใช้กำลังคนในการค่อยๆตักแล้วก็มาชั่งมาตวงถ้าเกิดว่าเกินเอาออกตักไม่พอตักเข้าไปใหม่ตักเข้าตักออกเสียเวลามากเลยค่ะอ๋อก็คือว่าทางผู้ประกอบการเนี่ยก็อยากจะแก้ไขในกระบวนการในส่วนตรงนี้แหละใช่ค่ะแล้วก็ในกระบวนการทำงานของอุตสาหกรรมอาหารเองนะคะจะพบว่าเราจะมีระบบเรื่องคุณภาพนะคะการผลิตอยู่ดังนั้นถ้าการที่กระบวนการไหนเราสามารถให้คนเข้ามาเกี่ยวข้องน้อยที่สุดมันก็จะเป็นการตัดปัญหาที่จะเกิดขึ้นเช่นว่ามีเศษผมหรือว่าการปนเปื้อนเข้าไปด้วยในกระบวนการแล้วอย่างในส่วนนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือแล้วเนี่ยในเรื่องของคนละคะจะมีการเลย์ออฟคนออกหรือเปล่าไม่เลยค่ะเพราะว่าวิสัยทัศน์ของทางผู้บริหารที่นี่เองนะคะการที่เราจะพัฒนาเครื่องจักรเข้ามานะคะไม่ใช่เพื่อทดแทนคนแต่เพื่อจะจัดสรรกำลังคนตรงนี้ไปทำงานในกระบวนการอื่นที่มีความจำเป็นนะคะสบายใจได้เลยใช่ไหมคะก็คือว่าคนก็ยังอยู่ครบถ้วนเหมือนเดิมแต่ว่าไปทำในส่วนอื่นส่วนนี้ที่ต้องการความแม่นยำมากขึ้นเราก็ใช้เครื่องจักรหรือว่าเทคโนโลยีแหละเข้ามาช่วยเหลือนั่นเองใช่ไหมคะแล้วอย่างคุณหลิงพอเก็บข้อมูลแล้วเนี่ยเราจะหาผู้เชี่ยวชาญท่าไหนมาแก้ไขปัญหาตรงนี้ดีคะค่ะเนื่องจากโจทย์ข้อนี้นะคะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องจักรนะคะดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องหาผู้เชี่ยวชาญที่มีความเข้าใจเรื่องของเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมนะคะซึ่งในประเทศไทยเองนะคะเครือข่าย iTab ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้นะคะก็มีอยู่หลายท่านหลายองค์กรนะคะหนึ่งในนั้นนะคะเราก็ได้ติดต่อทางทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะเพื่อที่จะมาพัฒนางานวิจัยตรงส่วนนี้ค่ะเนื่องจากว่าเครื่องจักรที่มีอยู่ในท้องตลาดเองนะคะไม่สามารถตอบโจทย์ได้เนื่องจากเนื้อวัสดุนะคะของน้ำพริกที่นี่นะคะจะมีความหลากหลายมากมีทั้งแบบร่วนแบบยุ่ยนะคะแล้วก็มีทั้งเนื้อของอาหารทะเลปนอยู่ด้วยดังนั้นเครื่องจักรที่มีขายในท้องตลาดไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้โดยตรงนะคะค่ะเราก็ต้องสรรหาผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมที่จะมาแก้ไขปัญหาในส่วนนี้แล้วก็ต้องมาคิดรูปแบบของเครื่องจักรที่จะเหมาะกับผลิตภัณฑ์ของที่นี่นั่นเองใช่ไหมคะใช่ต้องขอบคุณคุณหลิงมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญกันค่ะว่าแล้วเราจะนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ยังไงคะไม่น่าเชื่อเลยว่าน้ำพริกที่ผลิตขึ้นมานั้นเครื่องบรรจุที่มีขายกันอยู่ตามท้องตลาดจะไม่สามารถนำมาใช้ได้ซึ่งโจทย์ของทางโรงงานก็คือการบรรจุน้ำพริกลงกระปุกที่ต้องการความเที่ยงตรงแม่นยำและลดระยะเวลาในการบรรจุนั้นจะมีเทคโนโลยีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเราไปพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรรณภพกล่อมเกลี้ยงนักวิจัยโครงการ iTabสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีไปดูกันว่าอาจารย์ได้นำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอะไรเข้ามาช่วยผู้ประกอบการกันครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีอาจารย์วรรณภพค่ะโอ้โหอาจารย์คะกำลังประกอบกันอยู่เลยเหรอคะเนี่ยอาจารย์คะเมื่อเราได้รับโจทย์มาแล้วเนี่ยค่ะเรามีขั้นตอนในการทำงานยังไงบ้างนะคะก็เพื่อเรารับโจทย์มาแล้วเนี่ยเราก็ได้ลงมาศึกษาในการทำงานจริงๆของการทำงานของที่โรงงานนะครับว่ากระบวนการผลิตจริงๆเขาเนี่ยเดิมเนี่ยเขาเป็นยังไงมาศึกษาก่อนแล้วก็มาจับเวลานะฮะแต่ละขั้นตอนเลยว่าตั้งแต่การที่เขาเริ่มบรรจุยันปิดฝา
ช้เวลาเท่าไหร่ใช้คนกี่คนก็ได้ข้อมูลตรงนี้มาครับและอย่างเครื่องจักรแบบนี้ค่ะอาจารย์พูดถึงเนี้ยเราสามารถที่จะทำให้เหมือนกับเครื่องจักรในแบบอื่นๆที่อื่นที่เขามีการบรรจุแบบนี้เหมือนกันไม่ต้องสร้างขึ้นมาเป็นเฉพาะของที่นี่เลยครับคือเครื่องจักรเนี่ยที่เราทำเนี่ยต้องบอกว่าเราสร้างมาเฉพาะไม่เหมือนกับทั่วๆไปที่เขามีอยู่นะฮะเพราะเนื่องจากตัวสินค้าของโรงงานเนี่ยเป็นสินค้าที่เฉพาะจริงๆนะฮะก็เลยน้ำพริกเนี่ยแหละฮะมันก็เลยต้องออกแบบเครื่องเนี่ยให้เหมาะกับตัววัตถุดิบของเขานะฮะเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเป็นเฉพาะจริงๆครับค่ะมาดูหน้าตาของเครื่องจักรที่จะเข้ามาช่วยตรงนี้ดีกว่าด้านหลังที่เห็นนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับส่วนไหนเป็นอะไรยังไงบ้างคะเนี่ยหลักๆนะครับก็จะมี3ส่วนนะครับค่ะส่วนแรกเลยคือเราเรียกว่าส่วนที่เป็นตัวรับวัตถุดิบเราเรียกว่าฮอปเปอร์นะครับฮอปเปอร์ที่ใช้สำหรับจะใส่ตัวน้ำพริกลงไปเลยค่ะส่วนที่สองเนี่ยเราเรียกว่าส่วนที่เป็นตัวที่จะพาน้ำพริกมาเราเรียกสกรูนะครับสกรูที่เมื่อสักครู่นี้ที่เห็นถืออยู่ใช่ไหมคะที่เราถืออยู่นี่แหละแล้วก็นี่คือใส่เข้าไปถูกต้องด้านในแล้วใช่ครับตรงนี้เห็นเป็นเกลียวเลยทีเดียวก็จะพาน้ำพริกเนี่ยดึงออกมาพาน้ำพริกออกมาแล้วก็ส่วนที่สามนะครับคือส่วนที่เป็นตัวระบบช่างชิ้นนี้นี่เองครับทำหน้าที่แทนเหมือนเครื่องช่างเดิมที่เขาใช้อยู่ค่ะก็คือตัวนี้ก็จะสามารถระบุได้เลยว่าเราอยากจะได้น้ำหนักกี่กรัมเครื่องบรรจุของอาจารย์เริ่มจากส่วนแรกก็คือส่วนที่รับวัตถุดิบหรือน้ำพริกโดยมีลักษณะเป็นเหมือนกรวยที่ด้านบนกว้างและด้านล่างแคบก็เพื่อที่จะให้น้ำพริกได้ไหลลงสู่ด้านล่างได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอซึ่งน้ำพริกจะไหลลงมาสู่ส่วนที่2ที่มีลักษณะเป็นสกรูทำหน้าที่พาน้ำพริกให้ไหลไปตามท่อซึ่งเจ้าสกรูของอาจารย์นั้นมีลักษณะคล้ายท่อโลหะที่มีแผ่นโลหะอีกชิ้นติดเวียนจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนเมื่อสกรูหมุนในท่อน้ำพริกก็จะถูกลำเลียงมาสู่ปลายท่ออีกด้านหนึ่งและตกลงไปในกระปุกที่เตรียมเอาไว้ซึ่งเจ้าเครื่องมือชิ้นที่3ก็จะอยู่ตรงส่วนนี้ทำหน้าที่สำคัญคือการชั่งน้ำหนักให้ได้ตรงตามความต้องการดูไปแล้วก็ไม่เห็นจะยากหรือซับซ้อนอะไรเลยนะครับจะระบุเป็นยังไงอะคะเซตยังไงอะคะเราสามารถเซตโดยใช้โปรแกรมนะฮะเราใช้โปรแกรมได้นี่ค่ะมีโปรแกรมเลยนะเราก็เซตเลยว่าเราจะน้ำหนักเท่าไหร่แล้วเราก็เขียนโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็อัดลงไปในตัวก็เรียกชุดควบคุมนะทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วเราก็มาสั่งอันนี้คือชุดควบคุมถูกต้องครับที่เราสามารถเซตได้น้ำหนักไว้เท่าไหร่บ้างนะคะ40กรัมนะฮะ40กรัม45กรัม50กรัม90กรัมนะฮะแล้วก็120กรัมโอ้โหก็คือว่าเซตเอาไว้ให้เหมาะกับตัวบรรจุภัณฑ์เขาด้วยนะคะและอย่างตรงส่วนนี้ค่ะพอถึงเวลาก็เหมือนกับเราเอาใส่เข้าไปเลยใช่ไหมคะครับเราก็จะเอาตัวบรรจุภัณฑ์เนี่ยวางไปค่ะเสร็จแล้วเราก็เหยียบตรงนี้ครับเหยียบตรงนี้มันก็จะดึงน้ำพริกลงมาน้ำพริกก็จะร่วงลงมาข้างล่างนี้ก็จะพอดีเลยที่กับที่กำหนดไว้ถูกต้องครับกี่กรัมครับพอถึงเวลาปุ๊บมันก็จะหยุดเราก็หยิบออกเอาใหม่ใส่ก็เป็นขบวนการพูดถึงก็เรื่องของความแม่นยำแน่นอนว่าต้องแม่นยำแน่นอนกว่าเมื่อก่อนที่เราต้องใช้ไม่ต้องหยิบออกหยิบเข้าค่ะแล้วอย่างคนที่จะคอยควบคุมอยู่ตรงนี้ค่ะเหลือคนเดียวคนเดียวเท่านั้นคนเดียวในการหยิบภาชนะมาวางเสร็จเอาออกไปแล้วก็หยิบออกไปทำงานโดยคนเพียงคนเดียวจะช่วยได้มากขนาดนั้นจริงหรือเราลองมาเปรียบเทียบกันดีกว่าครับจากการเก็บสถิติการบรรจุน้ำพริกนั้นพบว่าที่โรงงานแห่งนี้ใช้แรงงานคนในการใส่น้ำพริกลงกระปุก2คนซึ่งกว่าจะตักชั่งเติมตักออกจนได้ปริมาณน้ำพริกที่ตรงตามความต้องการต้องใช้เวลากระปุกละ8-12วินาทีแต่เจ้าเครื่องบรรจุของอาจารย์นั้นใช้เวลาแค่7วินาทีเท่านั้นก็จะได้น้ำพริกที่มีน้ำหนักตรงตามความต้องการแล้วเร็วกว่าเที่ยงตรงกว่าใช้คนน้อยกว่าน่าสนใจไหมล่ะครับพูดถึงใช้เวลาได้เร็วมากขึ้นประมาณความเร็วเนี่ยเราสามารถเซตได้ให้เร็วมากๆก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราเซตไปที่ประมาณสัก7วินาทีต่อ1บรรจุภัณฑ์โอ้โห7วินาทีต่อ1ชิ้นเนี่ยนะคะ นะฮะรับรองว่าสามารถเพิ่มกำลังในการผลิตได้แน่นอ นอนเลยนะคะถูกต้องครับแล้วอย่างเรื่องของการดูแลรักษาเนี่ยยากไหมคะเครื่องเนี่ยเราออกแบบเองนะฮะเรื่องการดูแลรักษาเนี่ยก็ต้องบอกว่าง่ายมากเนื่องจากว่าชิ้นส่วนเนี่ยเราก็เลือกชิ้นส่วนที่มีอยู่ในบ้านเรานะฮะหาซื้อง่ายการดูแลรักษาก็ค่อนข้างที่จะง่ายมากนะฮะการทำความสะอาดอะไรต่างๆเนี่ยเพราะเครื่องเนี่ยสามารถถอดได้ทุกชิ้นอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ถอดออกมาแล้วก็ทำความสะอาดได้นะคะแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่เช็ดให้แห้งอะไรไปแล้วอย่างเครื่องนี้ค่ะพูดถึงถ้าเกิดว่า
เสียหรือว่าชำรุดเนี่ยเราก็สามารถที่จะหาอะไรต่างๆได้ในบ้านเราหาได้ไงเพราะว่าเราไม่ได้ไปสั่งซื้อจากต่างประเทศอะไรที่ไหนก็คือผลิตเองโดยผู้เชี่ยวชาญคนไทยของเราเองนี่แหละนะคะนี่คือจุดเด่นเหมือนกันดีจังเลยค่ะลักษณะพิเศษของเจ้าเครื่องบรรจุนี้คือขนาดที่เล็กกระทัดรัดธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลางก็สามารถลงทุนนำมาใช้ได้อีกทั้งยังลงโปรแกรมให้เครื่องทำงานได้ตามที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นเวลาในการบรรจุหรือน้ำหนักของน้ำพริกที่เราต้องการเพียงต่อคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB เท่ากับชุดควบคุมการทำงานของเครื่องจากนั้นก็กำหนดน้ำหนักของน้ำพริกที่ต้องการตามปุ่มต่างๆที่ติดตั้งภายนอกง่ายต่อการสั่งการให้เครื่องทำงานตามที่เราต้องการนอกจากนี้อุปกรณ์ต่างๆสามารถถอดประกอบได้ง่ายทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็วแถมอะไหล่หรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆก็มีอยู่ในประเทศแหมเห็นอย่างนี้แล้วน่าดีใจแทนเจ้าของโรงงานน้ำพริกแห่งนี้เลยนะครับที่มีผลงานวิจัยดีๆมาใช้เป็นที่แรกในประเทศไทยอาจารย์คะอาจารย์คิดว่าเทคโนโลยีเนี่ยค่ะสามารถเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ได้ยังไงบ้างคะเทคโนโลยีเนี่ยนะฮะในการแก้ปัญหาเนี่ยผมว่าผู้ประกอบการนะครับเรามองผู้ประกอบการเนี่ยเมื่อเราจะสร้างศักยภาพการแข่งขันเนี่ยผมว่าเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมันต้องมาแล้วมาช่วยแน่ๆเลยคือเรื่องของความแม่นยำนะฮะสองคือเรื่องของการเพิ่มกำลังการผลิตนะฮะสุดท้ายคือเรื่องของการสุขานามัยเราเรียกว่าสุขานามัยแล้วกันนะการปนเปื้อนต่างๆเพราะเราเนี่ยไม่ต้องมีคนอะไรเข้ามายุ่งมากมายเหมือนแต่ระบบเดิมค่ะตามหลัก GMP ถูกต้องครับรับรองว่าไม่มีการปนเปื้อนแล้วก็สะอาดมั่นใจได้ใหม่มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะโอ้โหต้องขอบคุณอาจารย์วรรณพงศ์มากๆเลยนะคะที่วันนี้ค่ะได้ทำให้เราได้เห็นอุปกรณ์หรือว่าเครื่องจักรที่สามารถเข้ามาช่วยเพิ่มกำลังการผลิตให้กับที่นี่ได้นะคะขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะคุณผู้ชมคะแต่เข้ามาในโรงงานทำน้ำพริกทั้งทีนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำน้ำพริกเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าเรามาไม่ถึงค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำน้ำพริกกันแล้วเราก็จะมาบรรจุโดยใช้เครื่องจักรตัวนี้ละค่ะถ้าอย่างนั้นไปดูกันเลยล่ะก่อนที่พิธีกรของเราจะพาเข้าไปทำน้ำพริกนั้นเรามาทำความรู้จักกับน้ำพริกประเภทต่างๆของทางภาคใต้กันก่อนดีกว่านะครับเริ่มที่น้ำพริกกุ้งเสียบเดิมทีเป็นน้ำพริกกะปิแล้วใส่กุ้งเสียบลงไปทีหลังแต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนกระบวนการผลิตให้ความร้อนลดปริมาณการใช้กะปิลงเพิ่มน้ำตาลเข้าไปทำให้น้ำพริกกุ้งเสียบที่มีขายส่วนใหญ่จะเป็นน้ำพริกแห้งๆมีรสหวานและมีกุ้งเสียบทอดกรอบๆไว้กินแก้เลี่ยนน้ำพริกแกงไตปลาแห้งเป็นการนำแกงไตปลาที่อุดมไปด้วยสมุนไพรต่างๆไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ใบมะกรูดที่บดละเอียดผัดกับไตปลาเนื้อปลาย่างเม็ดมะม่วงหิมพานต์เผ็ดร้อนด้วยพริกไทยและเครื่องแกงใต้ผัดรวมกันจนเนื้อน้ำพริกเริ่มหนืดซึ่งใครที่ชอบทานเผ็ดคงถูกใจกับน้ำพริกชนิดนี้และอีกชนิดหนึ่งก็คือน้ำพริกคั่วที่นำเครื่องเทศและส่วนผสมต่างๆมาคั่วให้แห้งใส่ปลาป่นเข้าไปเพื่อให้น้ำพริกแห้งซึ่งกระบวนการทำจะเป็นอย่างไรนั้นเราตามเข้าไปดูวิธีการทำกันดีกว่าครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในห้องผลิตน้ำพริกและอยู่ข้างคุณวิชัยซึ่งเป็นรองผู้จัดการโรงงานแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณวิชัยค่ะแต่งตัวแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วครับสามารถเข้ามาผลิตน้ำพริกได้ใช่ไหมคะโอ้โหพูดถึงการแต่งตัวนี่ก็สำคัญเหมือนกันใช่ไหมคะครับเพราะว่าตรงนี้ถ้าการจัดการของเราที่ดีเราจะช่วยให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตออกไปเนี่ยมีคุณภาพด้วยค่ะก็ต้องใส่ใจเลยค่ะขั้นแรกเลยว่าแต่วัตถุดิบที่เราจะใช้ในการทำน้ำพริกเนี่ยมีอะไรบ้างคะก็จะมีนะครับเริ่มแรกเลยนะครับหลักๆเลยนะครับน้ำพริกก็ต้องมีพริกนะครับก็จะมีพริกขี้หนูแห้งพริกชี้ฟ้าแห้งนะครับกะปินะครับก็ขาดไม่ได้เลยนะครับกลิ่นหอมเลยนะคะรสชาติดีหอมกระเทียมหอมกระเทียมเป็นสูตรผสมหลักเลยนะครับก็จะมาส่วนผสมที่เป็นส่วนประกอบนะครับตัวมะขามนะครับมะขามนี่มีเม็ดอยู่ข้างในนะคะเราจะต้องแกะเม็ดออกทั้งหมดเลยครับเพราะว่าจะไม่ให้มีเม็ดหลงเหลืออยู่นะครับเอาแต่ตัวเนื้อของมะขามเลยนะครับก็จะมีเกลือนะครับแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะครับก็จะให้กลิ่นหอมนะครับตัวนี้น้ำปลานะครับน้ำมะนาวนะครับก็ตัวน้ำมันนะครับน้ำมันก็ต้องใช้ด้วยใช่ไหมคะไอ้ใช้เพื่ออะไรคะตัวนี้น้ำมันนะครับสำหรับในการทำน้ำพริกคั่วของเรานะครับเราใช้น้ำมันเพื่อที่จะให้มีกลิ่นหอมด้วยนะครับแล้วก็น้ำพริกไม่จับตัวกันเป็นก้อนตรงนี้
ก็ตัวน้ำตาลน้ำตาลเอ้ามีน้ำตาลปี๊บแล้วต้องมีน้ำตาลทรายด้วยเหรอคะด้วยครับใช้2อย่างสองอย่างก็คู่กันเลยนะครับเพราะว่าน้ำตาลทรายจะให้ความหวานแต่น้ำตาลปี๊บจะทำให้น้ำพริกมีกลิ่นหอมเขากลิ่นหอมนะคะใช่ครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นปลานะครับจะเป็นปลาเค็มหรือเปล่าคะใช่ครับนะคะอุ้ยต้องใส่ปลาเค็มด้วยเหรอคะเนี่ยใช่ด้วยโอ้โหรับรองว่าน้ำพริกของเราก็จะมีน้ำปลาเค็มเข้าไปด้วยน้ำพริกทั่วของเรานี้ต้องมีกลิ่นหอมแล้วก็อร่อยอย่างแน่นอนเลยค่ะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปลาป่นครับปลาป่นนะคะใช่ครับปลาอะไรนะคะตัวนี้เราจะใช้เป็นปลาที่เป็นปลาอินทรีเลยนะครับป่นนะครับก็จะเป็นป่นรวมควันนะครับเพื่อที่จะมาใส่ขั้นตอนสุดท้ายนะครับจะทำให้น้ำพริกด้วยนะครับถ้าได้ข้าวสวยร้อนๆรับรองว่าอร่อยเลยพูดถึงเนี้ยเรื่องของรสชาติเรื่องของกลิ่นหอมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแต่ว่าคุณค่าทางโภชนาการก็มีด้วยเหมือนกันใช่ครับก็คือในเรื่องของปลานั่นเองครับก็จะมีตัวโปรตีนด้วยเข้ามานะครับเป็นโปรตีนสูงเลยเพราะว่าปลาที่เราใช้เป็นปลาทะเลด้วยนะครับก็มีคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็องค์ประกอบที่เป็นโอเมก้าด้วยครับแล้วก็ใช้ทรัพยากรทางทะเลที่มีอยู่ในภูเก็ตของเราเนี่ยแหละครับก็จะมีแบบวัตถุดิบหลักๆของเรานะครับก็จะเป็นพวกปลานะครับแล้วก็พวกสมุนไพรต่างๆนะครับตรงนี้เราก็จะมีเพื่อสุขภาพจริงๆด้วยค่ะว่าแต่เวลาที่เราจะใส่เนี่ยคะจะต้องใส่อะไรก่อนหลังยังไงบ้างคะเนี่ยอย่างตรงนี้นะครับเราจะนำส่วนประกอบตรงนี้ครับไปทำการบดก่อนนะครับก็จะมีตัวพริกแห้งนะครับแล้วก็พริกชี้ฟ้านะครับกะปินะครับแล้วก็หอมกระเทียมนะครับแล้วก็มะขามเปียกนะครับที่เราจะต้องนำไปบดให้เข้ากันก่อนที่จะนำมาให้ความร้อนครับ5อย่างนี้นะคะจะต้องนำไปบดก่อนที่จะปรุงรสอีกครั้งนึงใช่ไหมคะขั้นตอนแรกของการทำน้ำพริกก็คือการนำส่วนผสมที่มีชิ้นใหญ่ไปบดรวมกันซึ่งสูตรน้ำพริกคั่วปลาเค็มของที่นี่เขาจะนำส่วนผสม5ชนิดไปบดได้แก่พริกแห้งหอมแดงกระเทียมกะปิและมะขามเปียกมาทำการบดให้ละเอียด2ครั้งทั้งนี้พริกแห้งที่ใช้มี2ชนิดคือพริกขี้หนูเพื่อให้ความเผ็ดและพริกชี้ฟ้าจะทำให้น้ำพริกมีสีแดงสดใสน่ารับประทานเมื่อบดเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรตามไปชมกันต่อเลยดีกว่าครับตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในห้องเตรียมวัตถุดิบแล้วก็พร้อมที่ทำการบดแล้วใช่ไหมคะใช่ครับผมตอนนี้เราก็นำวัตถุดิบทั้ง5อย่างนะครับที่เราได้เตรียมไว้นะครับมาพร้อมสำหรับทำการบดแล้วมีเครื่องทุ่นแรงในการบดด้วยค่ะวิธีการครับก็เดี๋ยวเราเปิดเครื่องแล้วก็จะบดกันนะครับก็จะบดส่วนประกอบนะครับด้วยการกดส่วนประกอบนะครับลงแล้วก็เครื่องก็จะบดส่วนประกอบค่อยๆออกมานะครับอ๋อเดี๋ยวขอดูหน่อยนะคะตัวนี้ครับก็ลองบดแล้วนะครับอ๋อเราก็ต้องคอยใช้ไม้พายตัวนั้นแล้วก็ใส่ลงไปครับก็เครื่องก็จะบดส่วนผสมนะครับทั้ง5ให้รวมกันนะครับและคลุกเคล้าเข้ากันครับค่ะแต่ว่าอย่างกระเทียมแล้วก็หอมที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยก็ต้องซอยให้มันต้องซอยให้เป็นชิ้นเล็กก่อนครับเพื่อที่จะให้มันเข้ากันได้ดีด้วยเอาละออกมาแล้วค่ะครับตอนนี้ก็จะออกมาแล้วนะครับมันก็จะผสมกันครับละเอียดเลยทีเดียวเชียวแม้แต่ว่าเห็นแบบนี้แล้วก็คันไม้คันมืออยากลองช่วยดูบ้างได้ไหมคะได้ครับแต่ว่าคุณเอกก็ต้องมีการใส่ถุงมือหรือว่าส่งถุงมือให้ถูกต้องด้วยนะครับก่อนที่จะบดนะครับนี่ค่ะเตรียมมาพร้อมแล้วรู้ว่าจะมาบดนี้แล้วก็ต้องทำให้ถูกหลักจีเอ็มพีทุกอย่างเลยนะคะเอาละงั้นเดี๋ยวลองขอทำดูได้ไหมคะแล้วหลังจากนั้นก็ทำยังไงคะหลังจากนั้นแล้วเราจะนำส่วนประกอบที่หมดได้นะครับไปให้ความร้อนบนเตานะครับเพื่อที่จะให้ความร้อนแล้วก็เติมส่วนผสมอื่นๆไปครั้งนึงครับโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะครับผมเชิญเลยครับเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มันลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้ละมือจะมาทำเอาละค่ะหลังจากที่เราผ่านการบดมา2ครั้งแล้วเราจะมาให้ความร้อนนะคะวิธีการต้องทำยังไงบ้างคะเนี่ยก็ในการให้ความร้อนนะครับเราต้องใส่ส่วนผสมแต่ละตัวลงไปนะครับเริ่มแรกเลยเราจะใส่ส่วนผสมที่เป็นน้ำปลากับน้ำมันลงไปก่อนนะครับเพื่อจะให้ความร้อนก่อนครับก็เดี๋ยวเทเข้าไปเลยนะครับตรงนี้เราต้องให้ความร้อนตัวนี้ให้หอมก่อนนะครับเพราะว่าน้ำปลากับน้ำมันนี้มันจะทำให้มีกลิ่นหอม
กดอะไรที่อ๋อเป็นการยกใบกวนครับนะคะแล้วก็เปิดใบกวนกวนนะครับกวนให้เข้ากันในนี้ก็มีน้ำมันน้ำปลาน้ำมันกับน้ำปลาครับค่ะครับกวนให้เข้ากันแล้วก็ให้มีกลิ่นหอมๆก่อนครับผมเดี๋ยวหอมจริงตรงนี้ก็ประมาณ5นาทีหลังจากนั้นเราก็จะใส่ส่วนผสมลงไปแล้วก็กวนเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ปิดก่อนปิดใบกวนก่อนนะครับอ่าแล้วคราวนี้ส่วนผสมลงไปนะครับส่วนผสมส่วนผสมของเราส่วนผสม5อย่างเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ปรุงรสไปแล้วหรือยังคะยังไม่ปรุงรสทีครับตรงนี้เราก็ใส่ส่วนผสม5อย่างที่ผ่านการบดมาครับใส่ไปเสร็จจากนั้นเดี๋ยวจะใส่ส่วนผสมอีกตัวนึงไปนะครับได้แก่น้ำตาลนะครับเกลือนะครับก็คือพวกปรุงรสต่างๆก็จะใส่ไปต่อเลยครับค่ะอันนี้ก็กวนก่อนนะครับให้น้ำมันน้ำปลาแล้วก็ตัวพริกที่เราผ่านการบดมาเข้าด้วยกันค่ะตรงนี้เราก็จะกวนให้ไปผ่านนะคนให้ส่วนผสมตรงนี้เข้าให้สม่ำเสมอกันก่อนนะครับแล้วก็จะใส่ส่วนผสมอีกตัวลงไปเอ๊ะน้ำพริกของเราวันนี้น้ำพริกอะไรน้ำพริกปลาเค็มหรือเปล่าคะน้ำพริกปลาเค็มพร้อมแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ส่วนผสมที่เหลือลงไปนะครับได้แก่น้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลปี๊บเกลือนะครับไปเครื่องปรุงแล้วก็ใส่ไปที่หลังครับอันนี้ก็ตามสูตรเป๊ะๆเลยที่ช่างตวงวัดมาเรียบร้อยแล้วต้องเลยครับตรงนี้นี่เราก็จะให้เครื่องปนให้เข้ากันเลยนะครับก็เดี๋ยวพอปนไปนะครับมันก็จะพอน้ำตาลละลายมันก็จะฉ่ำขึ้นมาที่นี่นี่เราก็ต้องทำความร้อนจนได้ที่จนเนื้อของตัวน้ำพริกอะครับเป็นก้อนนะครับแล้วก็มีน้ำมันขึ้นมาพอได้ที่เสร็จปุ๊บเราถึงจะใส่ตัวปลาปนลงไปนะครับแล้วก็ผัดนะครับแห้งๆค่ะแบบนี้เราก็ต้องกวนทิ้งไว้นานประมาณเท่าไหร่คะประมาณ2ชั่วโมงประมาณ2ชั่วโมงค่ะขั้นตอนการทำน้ำพริกที่ใส่วัตถุดิบตามลำดับก็สำคัญไม่น้อยเหมือนกันนะครับเป็นเหมือนเทคนิคให้น้ำพริกมีคุณภาพที่ดีโดยน้ำพริกคั่วปลาเค็มจะเริ่มจากการนำน้ำมันน้ำปลาและปลาเค็มมาให้ความร้อนประมาณ5นาทีหรือเริ่มมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่พริกที่ทำการบดละเอียดลงไปคนให้เข้ากันก่อนใส่น้ำตาลเกลือจากนั้นทำการคนต่อไปเรื่อยๆประมาณ2ชั่วโมงหรือสังเกตได้จากน้ำพริกที่คั่วมีน้ำมันไหลออกเป็นสีแดงซึ่งแสดงว่าส่วนผสมเข้ากันได้ดีแล้วสุดท้ายคือการใส่ปลาป่นเข้าไปซึ่งที่นี่เขาใช้ปลาอินทรีซึ่งอุดมไปด้วยโปรตีนและสารอาหารต่างๆที่เราต้องการทำการคนให้เข้ากันจนแห้งและไม่ติดกันเป็นก้อนก็เป็นอันใช้ได้แล้วง่ายไหมล่ะครับกับวิธีการทำน้ำพริกคั่วปลาเค็มของที่นี่เราจะสังเกตดูจากตัวลักษณะของน้ำพริกนะครับว่ามันจะได้ที่แล้วก็ต่อเมื่อน้ำพริกจะไม่จับตัวกันนะครับไม่จับตัวเป็นก้อนคือจะไม่เกาะกระทะแล้วก็จะมีความเป็นมันวาวค่ะหลังจากนั้นพอได้ที่แล้วเราก็จะใส่ตัวปลาป่นลงไปปลาป่นเยอะๆของเราเมื่อกี้เลยนะคะก็คือใส่ลงไปเลยแล้วก็ทำการคลุกตอนนี้คือใส่ปลาป่นแล้วใช่ไหมคะใส่ปลาป่นไปแล้วครับอยู่ระหว่างการคนให้เข้ากันนะครับแล้วก็แห้งนะครับก่อนที่จะตักขึ้นแล้วก็ตั้งพักไว้ให้เย็นค่ะช่วงที่เอาปลาป่นใส่ลงไปเนี่ยค่ะจะต้องใช้เวลาในการกวนให้เข้ากันแบบนี้ประมาณกี่นาทีประมาณ15นาที15นาทีนะคะอันนี้ใกล้ยังคะพี่ใกล้แล้วพี่ก็บอกใกล้แล้วอ๋อพอถึงเวลาเนี่ยเราก็จะตักแล้วก็เอามาไว้ในเอาไว้ในกะละมังก่อนในกะละมังนะคะเพื่อที่จะให้เย็นนะครับตอนนี้ก่อนที่จะบรรจุเราก็จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิครับว่าอุณหภูมิต้องไม่เกิน30องศาถึงจะบรรจุได้ต้องละเอียดอย่างนั้นเลยนะคะถ้าเกิดว่ามีความชื้นขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าพอถึงเวลาเอาไปบรรจุมันก็จะมันไอน้ำแล้วก็อยู่ได้ไม่นานนะครับเพราะว่าน้ำพริกตัวนี้มันจะมีส่วนประกอบของตัวพริกตัวมะขามต่างๆนะครับสมมติว่าถ้ามันมีความชื้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดราได้นะครับตรงนี้เราต้องมีการคุมความชื้นให้เต็มที่เลยครับแล้วก็ให้มีประสิทธิภาพด้วยดีจังเลยนะคะเราก็ได้เห็นวิธีการได้เห็นสูตรของน้ำพริกต่างๆไปแล้วเอ๊ะตอนนี้ได้เวลาที่จะต้องตักออกไปหรือยังคะได้แล้วนะคะเดี๋ยวช่วยดีกว่าเดี๋ยวคนเดี๋ยวตัวเอลองเลยครับค่ะตักได้นะคะครับผมคุณเอลองลองคนดูได้เลยนะครับอ
อมเหมือนกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวดูผู้เชี่ยวชาญตักก่อนดีกว่าว่าต้องตักยังไงเดี๋ยวให้ผู้เชี่ยวชาญสาธิตวิธีการให้ดูตอนนี้ก็ได้ที่แล้วนะครับปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะยกตัวใบพายขึ้นนะครับใบพันแล้วก็จะพลิกออกมาครับนะครับเอาล่ะเรียบร้อยโอ้โหตอนเดียวครึ่งนะแหมตอนแรกเนี่ยก็ต้องทิ้งไว้2ชั่วโมงก่อนแล้วก็ค่อยใส่ปลาบดลงไปทิ้งไว้แล้วก็คลุกให้เข้ากันอีก15นาทีแค่เฉพาะตรงนี้นะคะก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเกือบครึ่งนะ2ครึ่งใช่ครับใช้เวลาพอสมควรครับแต่ว่าเราก็ได้ปริมาณของน้ำพริกที่เยอะขึ้นนะครับจากเดิมที่เมื่อก่อนเราใช้เป็นกระทะปกติหรือว่ากระทะธรรมดาแต่นี้เรานำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตนะครับทำให้เราได้ปริมาณและก็คุณภาพของตัวน้ำพริกที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นนะครับค่ะโอ้โหเอียงด้วยนะคะเนี่ยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะให้คุณเอลองตักเลยนะครับได้ค่ะครับเดี๋ยวลองตักกับลองเลยครับที่บอกลองดูอาสาธิตได้ครับครับแล้วก็เดี๋ยวให้คุณเอลองหน่อยครับได้ค่ะอย่างนี้นะคะมันจะแข็งนิดนึงนะครับครับตักแล้วตักแล้วจะไปชั่งน้ำหนักกันนะครับว่าได้ประมาณเท่าไหร่นะครับนึกว่าน้ำพริกที่คั่วเสร็จแล้วจะสามารถบรรจุได้ทันทีแต่พี่วิชัยบอกว่าเมื่อตักน้ำพริกออกมาแล้วก็ต้องทำการชั่งน้ำหนักเพื่อคำนวณปริมาณของกระปุกที่จะใช้จากนั้นก็ปล่อยให้น้ำพริกเย็นลงจนมีอุณหภูมิประมาณ30องศาเซลเซียสซึ่งตรวจสอบได้โดยใช้เครื่องตรวจความร้อนด้วยแสงอินฟราเรดที่ต้องรอให้เย็นก็เพื่อให้น้ำพริกที่เพิ่งคั่วมานั้นปล่อยความร้อนที่ยังมีความชื้นอยู่หากนำมาบรรจุทันทีอาจทำให้เกิดไอน้ำในกระปุกซึ่งนั่นหมายถึงเชื้อราที่สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายทั้งนี้ในการปล่อยให้เย็นหากไม่ได้ทำในห้องปิดก็ต้องหาวิธีการป้องกันฝุ่นละอองหรือเศษต่างๆไม่ให้ตกลงไปในน้ำพริกของเราและเมื่อน้ำพริกของเราเย็นลงแล้วก็นำไปบรรจุเพียงเท่านี้น้ำพริกก็สามารถเก็บไว้ได้นานเป็นเดือนๆเชียวล่ะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำพริกที่เย็นลงแล้วเนี่ยมาทำการบรรจุนะคะได้เลยครับเอาน้ำพริกมาให้เพิ่มนะคะพี่เดี๋ยวขอใส่ไปเลยนะคะได้เลยครับคุณใส่ไปเต็มเลยครับให้หมดเลยนะคะให้หมดเลยครับเอาล่ะโอ้โหพี่คะพูดถึงเครื่องบรรจุตัวนี้ค่ะช่วยเหลือในเรื่องของการทำงานได้มากขึ้นยังไงคะครับก็ได้มากขึ้นคือจะได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับจากเดิมที่ใช้แค่คนบรรจุก็เปลี่ยนมาเป็นใช้เครื่องตัวนี้จะไวขึ้นแล้วก็ใช้แรงงานคนน้อยลงนะครับก็ได้ปริมาณของผลผลิตที่เพิ่มขึ้นด้วยครับค่ะแม่นยำมากขึ้นแล้วก็ใช้คนในส่วนนี้แค่คนเดียวเองนะคะโอ้โหเดี๋ยวขอดูวิธีการทำก่อนครับผมตัวเครื่องก็จะพาตัวน้ำพริกนะครับผ่านตัวเฟืองแล้วก็ปล่อยลงมานะครับผ่านการชั่งน้ำหนักโดยตรงเลยนะครับพอระวางปุ๊บเหยียบไปทีเดียวนะคะแล้วก็เครื่องก็จะปล่อยน้ำพริกลงมาเลยครับผ่านการชั่งน้ำหนักตรงนี้มีกี่กรัมคะเนี่ย40กรัมอันนี้40กรัมเท่านั้นนะคะพูดถึงก็เร็วขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะคะแม้เห็นแบบนี้แล้วอยากจะขอลองทำดูบ้างได้ไหมคะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองเลยนะคะจะได้รู้ค่ะว่ายากหรือว่าง่ายยังไงล่ะครับลองเลยครับเอาไว้นะคะใส่เข้าไปวางให้ตรงเพราะว่ามีสัญลักษณ์ไว้อยู่แล้วนะคะเหยียบหนึ่งทีนะคะนะครับปั๊บปล่อยครับนี่ค่ะลงมาแล้ว40กรัมแล้วก็เอาออกนะคะเดี๋ยวขอลองครับลองหนึ่งต่อวางลงไปนะคะเหยียบหนึ่งทีปล่อยวู้พูดถึงแบบนี้ก็ง่ายดีเหมือนกันนะพี่แค่เนาะมีการชั่งน้ำหนักเป็นตัวเลยครับค่ะหลักการทำงานของเครื่องบรรจุน้ำพริกอาจารย์ออกแบบให้ง่ายเหมาะสำหรับใครก็ได้ที่จะมาทำงานตรงนี้โดยการทำงานของเครื่องเริ่มต้นจากการสังเกตไฟบนแผงควบคุมไฟสีเขียวคือเครื่องพร้อมที่จะทำงานจากนั้นก็นำกระปุกน้ำพริกมาวางตรงตำแหน่งที่กำหนดเหยียบแป้นที่เท้า1ครั้ง
ไฟบนแผงควบคุมจะมีสีแดงรอน้ำพริกหล่นลงไปในกระปุกจนไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียวเครื่องควบคุมการปล่อยน้ำพริกจะหยุดการทำงานเพื่อให้เรานำกระปุกน้ำพริกที่ใส่เรียบร้อยแล้วออกเมื่อต้องการบรรจุน้ำพริกอีกครั้งก็เพียงนำกระปุกมาวางสังเกตแผงควบคุมเหยียบแป้นรอไฟสีเขียวเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยง่ายสะดวกรวดเร็วแถมไม่ต้องมานั่งตักเข้าตักออกให้เสียเวลาเหมือนวิธีเดิมๆแล้วแม้นักวิจัยไทยของเราก็ช่างคิดช่างประดิษฐ์เก่งจริงๆเลยนะครับพอเห็นอาจารย์บอกมาว่าถ้าเกิดในส่วนนี้มีความชำนาญในการทำแล้วเนี่ยค่ะก็คือว่าใช้เวลา1ชิ้นเนี่ยแค่7วินาทีเท่านั้นเองถือว่ารวดเร็วมากเลยนะคะให้ประโยชน์กับเราเยอะมากขึ้นในที่ก็เยอะพอสมควรครับเพราะว่าจากเดิมที่เราใช้คนบรรจุนะครับก็ต้องใช้แรงงานคนหลายๆคนตรงนี้เราก็ลดแรงงานคนลงได้แล้วก็ใช้คนไม่มากแล้วก็แถมเรายังเพิ่มกำลังการผลิตได้เพิ่มขึ้นดูแลรักษายากไหมคะตรงนี้ก็ไม่ยากครับเพราะว่าเราใช้เครื่องมือที่ภายในประเทศของเราเองด้วยแล้วก็แบบให้ถอดทำความสะอาดได้สะดวกนะครับเพราะว่าให้ถูกต้องตามหลัก GMP ด้วยครับพี่วิชัยคะหลังจากที่เราบรรจุน้ำพริกลงบรรจุภัณฑ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องเอาไปสู่ขั้นตอนไหนต่อคะหลังจากที่เราบรรจุเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปเข้าสู่กระบวนการปิดฝานะครับให้สนิทจากนั้นเราก็เข้าสู่กระบวนการฟิล์มนะครับแต่ว่ามาเห็นในส่วนนี้นะคะทำให้เราเข้าใจเลยละค่ะว่าวิธีการบรรจุเนี่ยง่ายมากยิ่งขึ้น ประหยัดแรงงานคนมากขึ้นแม่นยำมากขึ้นสามารถเพิ่มจำนวนการผลิตได้มากขึ้นอย่างแน่นอนที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าลดการปนเปื้อนด้วยใช่ไหมคะพอถึงเวลาเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปวางปุ๊บอีโซนึงก็เอาไปปิดฝาได้ทันทีเลยนะคะเรื่องของมันไม่ต้องรอเรื่องของอากงอากาศเรื่องของอะไรมันก็จะเข้ามาน้อยด้วยกว่าแต่ก่อนนั่นเองนะคะโอ้โหต้องขอบคุณพี่วิชัยมากๆเลยละค่ะขอบคุณค่ะแม้ได้เห็นไปทุกกระบวนการเลยนะคะเดี๋ยวเราไปสอบถามผู้ประกอบการดีกว่าค่ะว่าแล้วเทคโนโลยีนะคะสามารถเข้ามาตอบโจทย์ได้ตรงจุดเลยหรือเปล่าค่ะไปกันเลยค่ะเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มาลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้ละมือทำมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวเราก็ได้ไปเห็นกระบวนการผลิตน้ำพริกมาทุกขั้นตอนเลยนะคะสนุกมากๆเลยค่ะคุณวิรวัฒน์คะว่าแต่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยสามารถเข้ามาตอบโจทย์ในสิ่งที่ต้องการได้เลยไหมคะครับดีมากเลยครับเพราะว่าสิ่งที่คาดหวังไว้ก็ตั้งใจว่าจะแก้ปัญหาในการผลิตที่เกิดขึ้นเนี่ยวันนี้ก็สามารถที่จะแก้ปัญหาจุดนั้นได้เป็นสิ่งที่ดีและเรียบร้อยแล้วนะค่ะสิ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้เนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างคะครับเรื่องของการประจุที่รวดเร็วขึ้นแล้วก็เรื่องของมาตรฐานน้ำหนักต่างๆซึ่งกระบวนการการทำงานเนี่ยจะมีความเป็นระดับเป็นขั้นตอนแล้วก็มีความคล่องตัวซึ่งพนักงานทุกคนเองก็ค่อนข้างที่จะใช้อุปกรณ์ตัวนี้ได้คล่องตัวขึ้นแล้วก็คิดว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยในการผลิตในการรับออเดอร์ต่างๆเนี่ยไม่มีปัญหาที่เหมือนที่เคยเป็นและนี่แหละค่ะก็คือประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะที่สามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดเลยค่ะอย่างเช่นที่นี่นะคะสามารถทำให้เพิ่มกำลังการผลิตได้มากยิ่งขึ้นค่ะที่สำคัญเลยนะคะก็คือสามารถช่วยทำให้กระบวนการผลิตน้ำพริกเนี่ยมีคุณภาพมีมาตรฐานและก็สามารถเก็บไว้ได้ยาวนานยิ่งขึ้นค่ะแต่ที่สำคัญสุดๆไปกว่านั้นเลยนะคะก็คือประโยชน์ที่ผู้บริโภคอย่างเราจะได้รับนั่นเองค่ะเพราะว่าจะได้ทานของดีแล้วก็มีคุณภาพแบบนี้แหละค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมสนใจหรือว่าผู้ประกอบการท่านใดมีปัญหาแล้วอยากจะหาทางออกนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะยังโครงการ iTab ของศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีหรือ TMC ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะและอีกเช่นเคยนะคะสำหรับทุกคำแนะนำและติชมมายังรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านสามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะคุณวิรวัฒน์และเอกต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะแล้วพบกับเรื่องราวดีๆที่มีสาระแบบนี้ได้ใหม่ในรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะคุณวิรวัฒน์คะเดี๋ยวเอกขออนุญาตช้อปปิ้งของฝากไปฝากเพื่อนๆก่อนได้ไหมคะไปช้อปปิ้งกันค่ะเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มาลองดู
ันนี้นอกจากรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านจะนำภาพสวยๆจากสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองภูเก็ตมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วยังนำเอาเทคโนโลยีที่ได้เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตน้ำพริกที่เป็นของฝากอีกด้วยซึ่งกว่าจะได้เครื่องมือชิ้นนี้นักวิจัยต้องเข้ามาสังเกตตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการบรรจุน้ำพริกเพื่อที่จะหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาช่วยงานวิจัยเพื่อคิดค้นเครื่องบรรจุน้ำพริกจึงเริ่มต้นขึ้นจากการลงพื้นที่และนำข้อมูลกลับมาออกแบบได้เป็นเครื่องบรรจุน้ำพริกแบบกึ่งอัตโนมัติที่มีขนาดเล็กเหมาะกับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางโดยเจ้าเครื่องนี้ประกอบไปด้วยส่วนรับวัตถุดิบที่จะป้อนเข้าสู่สกรูที่นำน้ำพริกไหลลงไปตามท่อลงสู่กระปุกชั่งน้ำหนักและหยุดการทำงานซึ่งเครื่องนี้ก็สามารถป้อนคำสั่งให้บรรจุน้ำพริกตามน้ำหนักที่ต้องการและเวลาก็สามารถกำหนดได้เองนอกจากนั้นยังได้นำท่านผู้ชมมาดูกระบวนการผลิตน้ำพริกพวกปลาเค็มตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงขั้นตอนการทำน้ำพริกตั้งแต่ต้นจนจบได้ทั้งเรื่องของเทคโนโลยีและวิธีการผลิตน้ำพริกกันไปใช้เลยนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยทางวิทยาศาสตร์และอยากจะหาคำตอบก็สามารถเขียนไปรษณียบัตรหรือส่งจดหมายส่งมาได้ที่รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านตู้ปน1160รามคำแหงกรุงเทพ10241ทุกคำถามที่มีข้อสงสัยจะถูกแก้ไขด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยเหลือกระบวนการผลิตได้อย่างไรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้เข้ามาช่วยในเรื่องของในเรื่องของการผลิตเนี่ยนะฮะก็ได้เข้ามาช่วยทั้งหมด3ด้านนะครับมีอยู่3ด้านที่เรามองก็คือ1ก็คือทางด้านเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนะฮะ2เนี่ยมาช่วยในเรื่องของความแม่นยำนะฮะความสม่ำเสมอในการผลิตและอันที่3เนี่ยเรามาช่วยในเรื่องของส่วนที่เป็นของการช่วยหรือทดแทนแรงงานนะครับใน3ด้านนี้โดยนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยได้เข้ามาปรับใช้ไม่ว่าจะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ขนาดกลางหรือขนาดย่อมเนี่ยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยสามารถมาปรับใช้ได้โดยเราต้องมาการมีการปรับให้เหมาะสมในแต่ละอุตสาหกรรมนั้นๆสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มันลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้และมือทำมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัว